สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าผมก็มายืนนะครับรอเจ้ารถส่งสินค้านะครับผ่านไปเพื่อที่จะเดินเข้าไปด้านหน้าของสถานีกลางบางซื่อนะครับมาดูความคืบหน้าโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขนาดนี้นะครับมาทีไรก็คิดตลอดนะผมไม่ใช่เรียกว่ามืออาชีพในการถ่ายภาพนะครับพอมาเจอแบบนี้ก็บางทีก็ไม่รู้จะตั้งมุมไหนดีนะครับมองนี่ไม่เท่าไหร่นะผ่านกล้องนะครับถ้าเกิดไปยืนนะครับแล้วจะรู้สึกว่ามันใหญ่จริงๆแล้วมันใหญ่มากๆเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นช่วงบริเวณทางเดินนะครับซึ่งมาตอนนี้เขาได้มีการมุงหลังคาแล้วก็เริ่มจะมีการติดตั้งฝ้านะครับเป็นบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับให้ชมแล้วก็ด้านกระจกนะครับก็ติดไปได้เยอะเพิ่มขึ้นแต่ที่เห็นชัดนะครับก็เป็นด้านหลังคานะครับแล้วก็มีการเข้ามุมนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยด้านล่างก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่สำหรับการติดตั้งสังเกตว่าหลังคานะครับก็มุงเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเขาจะต้องติดตั้งฝ้านะครับด้านบนให้มันเรียบร้อยกำลังทำการติดตั้งอยู่นะครับเรื่อยๆไปโอ้แต่มันยาวน่าดูนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเดินที่ไว้สำหรับผู้โดยสารจะเดินเข้าเดินออกไปในตัวสถานีก็จะมาเดินผ่านตรงนี้นะครับหลบฝนหลบแดดได้การก่อสร้างนะก็จะมีฝุ่นเยอะนะครับเขาก็จะมีการเรียกว่าลาดน้ำฉีดน้ำตลอดเวลานะครับพื้นก็จะทางเดินเนี่ยทางถนนเนี่ยก็จะดูเปียกๆเพราะเขาต้องลดนะครับฝุ่นละอองนะครับเช่นตอนนี้มันก็มีฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับก็ต้องไม่ให้เกิดฝุ่นนะครับก็โดยการฉีดน้ำบนพื้นถนนตลอดและการก่อสร้างเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะจะเห็นว่าถนนบางจุดเนี่ยจะเปียกๆนะครับเขาฉีดให้มันชื้นตลอดฉีดทั้งวันนะผมว่านะเพราะตอนนี้แดดก็แรงนะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของตัวสถานีผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ่ายให้ชมแล้วก็ความคืบหน้าตอนนี้ก็น่าจะ80%กว่าแล้วล่ะตอนนี้สำหรับโครงสร้างนะครับสำหรับข้างในเนี่ยก็ไม่มีระบบไฟอะไรอีกนะครับสำหรับโครงสร้างเท่าที่มองก็ให้สัก80%กว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเท่าที่ผมไปสำรวจมาก็อุปกรณ์ต่างๆก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะเขาก็จะมารอสถานีกลางบางซื่อนะครับรถไฟฟ้าสายแรกๆเนี่ยก็คงจะเป็นสายสีแดงเข้มกับสายสีแดงอ่อนนะครับที่วิ่งสถานีกลางบางซื่อไปรังสิตกับสถานีกลางบางซื่อไปตลิ่งชันสอง
ส้นนี้ก็จะวิ่งในเวลาใกล้ๆกันนะครับเรียกว่าพร้อมๆกันก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าเส้นไหนจะวิ่งก่อนนะครับเพราะว่ารถไฟที่จะวิ่งเนี่ยเขาก็จะวิ่งจากรังสิตมาสถานีกลางบางซื่อแล้วก็วิ่งไปตลิ่งชันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใหญ่โตโมโหฬารคือสถานีมันใหญ่นะครับอุปกรณ์ต่างๆมันก็เลยใหญ่ยักษ์ไปหมดมีการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับโครงสร้างขนาดใหญ่ๆแล้วก็ต้องมีแยกออกมานะครับแยกออกมาด้านนอกนะครับระบบระบายความร้อนก็มีการติดตั้งท่อนะครับผมเห็นด้านล่างเป็นท่อเหล็กขึ้นไปด้านบนหลายๆจุดก็มีความคืบหน้านะครับไปได้มากเลยในช่วงนี้เขาก็เจ้าต่างก็เร่งนะครับเร่งทำงานทุกวันเรียกว่าทำงานตลอดนะครับมีคนทำงานตลอดทั้งกลางวันกลางคืนมีผู้รับเหมานะครับหลายส่วนมากมายแล้วก็อยู่กันนานนะครับบทจะเสร็จนี่ก็อยู่กันไปก็หลายๆปีนะครับตรงนี้ก็เป็นทางวิ่งที่ออกมาก็จะมีรถไฟสายสีแดงบ้างนะครับรถไฟทางไกลบ้างนะครับก็หลายเส้นหลายสายอยู่ในนั้นนะครับคลิปที่แล้วเขาก็มีกระเบื้องตัวนี้นะครับปูวางไปเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็นำมาปูพื้นนะครับจนหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะเดี๋ยวผมเดินไปด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าสักหน่อยก็มีสะพานบังพอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้านาฬิกานะครับนาฬิกาที่เขาติดตั้งไว้เมื่อผมมาถ่ายคลิปที่แล้วอันนี้ก็เอาผ้ามาห่อไว้ผมคิดว่าก็เรื่องจากฝุ่นนะครับฝุ่นมันเยอะก็เลยช่วงนี้ก็เลยเอาผ้านะครับคลุมนาฬิกาไว้นะครับรถใหญ่ๆก็วิ่งตลอดนะครับก็ฝุ่นก็มาจากรถด้วยThank you.
สำหรับทางเดินนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินด้านหน้าเนี่ยผมดูช่วงนาฬิกาเนี่ยเขายังเริ่มจะสร้างนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็เปิดให้ทำงานบริเวณหน้านาฬิกาก่อนตอนนี้เขาเริ่มจะมุงในส่วนหลังคาแล้วตรงนี้เป็นอุโมงค์ทางเข้าไปจอดรถนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่น้อยกว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายคลิปนะน้อยกว่าเพราะว่ามันหมดฝนแล้วก็ถ่ายให้ชมนะครับผมก็ไม่เดินเข้าไปนะครับว่าเดี๋ยวไปเจอตัวอะไรมากัดคอเอาครับตัวสถานีกลางบางซื่อเขาก็จะแบ่งนะครับมีที่รถจอดนะครับเป็นชั้นใต้ดินนะครับก็จะเชื่อมไปที่ชั้นหนึ่งได้ชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับที่พักผู้โดยสารแล้วก็มีชั้นสองนะครับเป็นชั้นที่รถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกลนะครับส่วนชั้นที่สามก็เป็นรถไฟขนาดรางก็ 1.435 เป็นรถไฟพวกความเร็วสูงครับวิ่งในส่วนภูมิภาคอิฐแดงๆแบบนี้นะครับก็จะต้องราดน้ำตลอดนะครับทางเข้ารถยนต์นะครับสังเกตว่ารถใหญ่ๆวิ่งตลอดตรงนี้ก็มีการจัดพื้นที่นะครับทำถนนอะไรต่างๆมีคนงานนะครับทำงานทุกจุดด้านในด้านนอกคุณผู้ชมเดินเต็มไปหมดตอนนี้ความคืบหน้าก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็นำมาฝากกันนะครับสถานีกลางบางซื่อสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับสถานีที่จะมาแทนหัวลำโพงนะครับหรือสถานีกรุงเทพของเราในระยะใกล้นี้ขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ